สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนๆเข้าสู่ช่อง YouTube ทิตรกุลมวยแชนแนลอยู่กับผมภาพและเสียงบรรยายโดยบางยามรมาศผู้รองของรายการมวยมันสนั่นเมืองอุทัยประจำวันอังคารที่14กุมภาพันธ์นะครับวันแห่งความรักย้ายมาที่จังหวัดอุทัยนักสัญจรกับเป็นการชกกันระหว่างสุดหล่อสจ.ต้งประจินหรือว่าสุดหล่ออ.พิมล4ครับ114ปอนด์กางเกงสีแดงเจอกับแปะยิ้มสอบุญมีลีครับเคยเจอกัน1เคยเจอกันมา2ครั้งครับครั้งแรกที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครั้งที่2จังหวัดนนทบุรีครั้งที่3จังหวัดอุทัยใครจะเป็นฝ่ายได้รับการชูมือมาติดตามครับไปดูฟอร์มหลังของมุมแดงครับชนะเดชเพชรบอสังประภัยแล้วมาสะดุดแพ้แปะยิ้มสอบุญมีมีฤทธิ์ล่าสุดก็แก้มือเอาชนะแปะยิ้มได้ขณะที่แปะยิ้มก็ฟอร์มหลังชนะเพชรสองแสงเพชรเจริญวิทย์แล้วมาพลิกชนะสุดหล่อจ.ต้งปาจีนล่าสุดก็แพ้กับสุดหล่อคู่ชกของเขาวันนี้ครับผลงาน2ครั้งของทั้งคู่ครับผัดกันแพ้ผัดชนะมาวันนี้ไฟที่3ครับใครจะตีสกอร์ขึ้นน้ำก่อนครับขยับเดินเตะขาเจาะยางเสียบครับโอ้จังหวะนี้ครับจับในมวยเข่าด้วยกันทั้งคู่ครับดูความแข็งแกร่งแรงของใครอู้ยศอกขวาปักเข้าไปครับแปะยิ้มซ้ายครับโอ้สุดหล่อเดินตามเกมตามสไตล์ครับที่ตัวเองถนัดเดินเสียบเดินแทงศอกขวาแข่งมาเตะขาเจาะยางเตะขาเจาะยางอันเข้าไปเอาละครับแปะยิ้มมีตำหนิแล้วครับที่ใต้ตาด้านซ้ายครับโอ้โหไหลมาเป็นทางแล้วครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีอาจารย์ธงชัยทองเสวกดูครับสุดหล่อวันนี้นี่มาดูจริงๆครับเดิมทีเป็นมวยเข่าแต่ว่าวันนี้ครับมาเสริมหมัดเสริมศอกไปยาเตะขาเจาะยางครับอุ้ยดูครับโอ้เดินต่อเนื่องครับขวามาครับแปะยิ้มเกี่ยวได้ลากมาแล้วสับขาดูวงในขวางโอ้โหหมดยกที่2แต่พักให้น้ำก่อนครับตามต่อเกมบทียกที่3ครับเกมยังคงเหมือนเดิมครับทางด้านสุดรอทางด้านมุมแดงครับเดินเปิดเกมเข้าหาดูครับเสียบขวาดักแทงของแปะยิ้มดูครับยกนี้นี่ขย่มเลยครับดูครับโอ้โหเดินจับในตีครับแปะยิ้มลากมาแล้วจังหวะนี้พยายามจะสู้วงในครับแต่ว่ามันอยู่ใกล้เชือกมันไม่ถนัดไม่ชัดเจนครับเหลี่ยมมันไม่ได้ครับกรรมการเลยบอกว่ามันไม่ชัดเจนมาสู้กันกลางเวทีครับศอกขวาของสุดหล่อครับโอ้โหเนี่ยแปะยิ้มไม่หนีนะครับยกนี้พยายามจะเดินเอาเข่าในแลกกับทางด้านสุดหล่อนะครับดูครับกระทุงเสียบซ้ายดูครับภาค3ใครจะเป็นฝ่ายรับการชูมือจับนายได้ครับแปะยิ้มโหนสับศอกขวาครับสุดหล่อยังคงเดินต่อครับเบียดเข้าไปต่อยหมัด1 2ดันดันแล้วเสียบขวางตีได้ไหมเสียบซ้ายยัดมาแม่จังหวะนี้ทีมงานพี่เลี้ยงนี่ดีใจนักมวยตัวเองทำได้เลยครับกรรมการยังคงลากออกมากลางเวทีอู้ศอกกับเข่าครับเมื่อกี้นี้แทงขวายัดเข้าไปซ้ายงัดอีกทีครับโอ้ใครหลับใครหล่นก่อนกันครับดูครับโอ้โหโอ้ยกนี้นี่สุดหล่อทางด้านไปยิ้มเปลี่ยนเกมมาเดินก็ถือว่าทำได้ดีครับสร้างความกดดันข้างความกดให้กับทางด้านสุดหล่อพอสมควรครับดูครับดักแทงซ้ายคนละทีศอกขวามาความใหญ่ความยาวของแปะยิ้มจะมีผลจะกดดันทางด้านสุดรอได้มากน้อยแค่ไหนครับเสียบซ้ายขวาขวางแล้วเสียบยัดซ้ายมาโอ้โหสู้กันสุดมันครับขยับเดินต่อเบียร์เข้าไปมันขวายาวๆมาซ้ายงัดเข้าไปเสียบขวาวงในยัดละแทงเสียบซ้ายอีกทีตั้งกำแพงหน้าครับเสียบขวาโอ้โหต้องบอกว่าสนุกเดือดเหลือเกินครับเดินต่อครับเสียบซ้ายครับแปะยิ้มเอาวงในมาสู้ถือว่าแก้มาได้ดีครับโอ้โหบรรยายไม่ทันครับเดินดีจริงๆครับทางด้านแปะยิ้มมาบูดักแทงซ้ายแข้งขวาเติมเข้ามาเกี่ยวได้แล้วอัดคืนเข้าไปดูครับโอ้โหเสียบขวาเสียบครับเสียบโอ้โหสุดมันใครเตรียมตัวมาดีใครฟิตซ้อมมาดีเยี่ยมกว่าก็โอกาสที่จะชนะสูงครับเพราะว่าเกมของทั้งสองคนนี่ดูใช้กำลังเยอะพอสมควรครับ
หมดยกที่3ครับโอ้โหพักให้น้ำก่อนครับตามต่อเกมบุที่ยกที่4ครับปล่อยตัวยกที่4นี่แปะยิ้มเหมือนจะตั้งรับจังหวะ2ครับขณะที่ทางด้านสุดหล่อครับพยายามจะเดินจับในครับดูครับยกที่แล้วถอยตั้งรับนี่ทำให้แปะยิ้มแก้เกมมาได้ดีพอสมควรแล้วครับจะดูครับศอกซ้ายของสุดหล่อยกนี้เปลี่ยนเกมมาเดินบ้างครับพยายามจะเบียดเข้าไปซ้ายหน้าของแปะยิ้มขวาเติมเข้าไปอีกทีเกี่ยวได้เสียบขวาจังหวะนี้ครับโอ้โหมันยังไม่ชัดเจนครับสำหรับทางด้านสุดหล่อครับกรรมการธงชัยทองสเวกเหนื่อยหน่อยครับคู่นี้ดูครับจิ้มขวาแล้วเติมด้วยยัดเข่าซ้ายครับอุ้ยดันออกไม่แหลกไม่ปะทะด้วยครับดูครับสุดหล่อพยายามจะสู้เต็มที่นะครับอู้โอ้ยแต่ว่าจังหวะตั้งรับคอยบังแล้วโต้บังแล้วสวนของแป้ยิ้มถือว่าทำได้ดีครับตัวสุดหล่อยังคงเดินต่อครับศอกขวาฟันเข้าไปขึ้นคอได้โหนมาดันออกไม่แลกไม่ปะทะครับแปะยิ้มขวายัดมาเตะละพับเตะแล้วคาครับโอ้โหทีมงานดีใจเลยครับทางด้านแปะยิ้มสุดหล่อเดินต่อครับสุดหล่อขวาคนละทีครับโอ้โหบีบหัวใจของทั้งสองมุมเหลือเกินครับผมเลยมองทีมงานเล็กน้อยครับสุดหล่อเดินต่อซ้ายโอ้ส่อขวาลากมาตีได้ไหมดูครับโอ้ขวาคนละทีขวายัดเข้าไปกับแปยิมขวาอัดเข้าไปครับโอ้ยกนี้ออกมาคุมเกมคุมสถานการณ์ตั้งรับจังหวะ2โอ้ทำผลงานได้ดีทีเดียวครับทางแปยิมกรรมการพยายามจะแงะออกมาครับให้ทั้งคู่มาสู้กันครับกอดออกก่อนแยกก่อนครับยังคงเดินต่อเบียดเข้าไปขยับซ้ายไปยิ้มขวาสุดหล่อมาโอ้ยโอ้ยคนละดอกคนละทีครับจังหวะนี้ช่วงครึ่งยก4ครับดูครับยังคงเดินต่อครับสุดหล่อครับดูไปยิ้มเตะแล้วครับเตะแล้วขาครับโอ้โหตัวเองนี่เละไปแล้วครับบริเวณคิ้วซ้ายนี่แต่ว่ามาอาศัยฝีมือครับโอ้โหปั่นปัวแล้วครับแบบนี้โอ้โหดูครับซ้ายยัดตั้งกำแพงไว้พยายามจะลากมาแต่ว่าขาไม่ให้ตีใช่ถนัดนะครับต้นแปะยิมหมดยกที่4ครับโอ้โหตามมาต่อยกที่5ยกสุดท้ายครับปอดยกสุดท้ายความเปรียบอยู่ที่มุมน้ำมือครับเปรียบอยู่7ต่อ4ยกนี้ครับสุดหล่อยังคงเดินต่อเนื่องครับโอ้ต้องบอกว่ามันจริงๆครับไฟ3ครับแปะยิ้มแตกเละที่บริเวณหางตาซ้ายครับดูครับเกี่ยวได้เสียบพยายามจะเร่งขึ้นมาเป็นชุดแล้วครับทางด้านสุดหล่อโอ้จังหวะนี้ครับไม่มีใครได้ใครเสียครับเหลี่ยมมันไม่ชัดเจนครับจังหวะนี้ยังคงเดินต่อครับเนี่ยครับต่างฝ่ายต่างมั่นใจนะครับโอ้โหต่างฝ่ายต่างมั่นใจในผลงานนะครับโอ้ดูครับบรรยากาศรอบๆของเวทีมวยชั่วคราวครับที่เมืองอุทัยกับรายการเมืองมันสนั่นเมืองครับต่างฝ่ายต่างมั่นใจครับจังหวะนี้ครับใจด้วยกันทั้งสองมุมเลยครับทั้งสุดหล่อทั้งแปะยิ้มครับครับยกยกสุดท้ายครับต่างฝ่ายต่างมั่นใจในผลงานครับทั้งสุดหล่อแล้วก็แปะยิ้มครับโอกาสที่จะเสมอเป็นไปได้สูงครับบรรยากาศในสนามนี่ผมมองว่าน่าจะเสมอครับได้กันคนละอย่างคนละแบบกับแปะยิ้มนี่ได้
ลูกมวยทรงมวยขณะที่สุดหล่อได้ลูกจะแจ้งแข็งแกร่งแข็งแรงครับแต่ว่าผมมองไฟนี้ครับทั้งคู่ทำได้ที่ได้ดีทั้งสองมุมครับผมว่าน่าจะเสมอถ้ามองต่างใครต้องขอไปด้วยครับผมมองว่าเสมอครับคู่นี้เสมอหรือไม่ครับใบสุดท้ายครับโอ้แปะยิ้มครับแปะยิ้มเป็นฝ่ายเฉือนชนะคะแนนไปแบบสุดมันครับ